ชนะโดยไม่ต้องรบดังคำกล่าวไว้ในพิชัยสงครามบทที่3ว่าในยุทธวิธีทั้งปวงสามารถสยบฆ่าศึกโดยไม่เสียเลือดเนื้อถือว่าเป็นเลิศการตีกองทัพฆ่าศึกให้แตกพ่ายถือเป็นรองดังนั้นรบ100ครั้งชนะ100ครั้งจึงมิจัดว่าเยี่ยมยอดทว่าข้าศึกยอมสยบโดยไม่ต้องรบจึงนับว่ายอดเยี่ยมอย่างแท้จริงสูงสุดคือชนะโดยใช้กุศโลบายรองลงมาคือชนะโดยใช้การทูตรองลงมาอีกคือชนะโดยทำลายกองทหารของฝ่ายตรงข้ามขั้นต่ำสุดคือชนะโดยการบุกโจมตีเมืองของข้าศึกจอมทัพจะใช้ไม่ได้ถ้าไม่คำนึงถึงความสูญเสียมหาศาลจากการทำศึกที่ยืดเยื้อยาวนานเป้าหมายการรบคือเพื่อสันติภาพไม่ใช่ทำลายล้างฝ่ายตรงข้ามให้สิ้นซากเมื่อทั้งสองฝ่ายต่างบาดเจ็บล้มตายและเสียหายจากการรบฝ่ายเสียเปรียบจะรีบยอมแพ้และขอยุติสงครามถ้าฝ่ายชนะเปิดโอกาสให้นี่คือปรัชญาแห่งการทำศึกของซุนวูน่าเสียดายที่บางประเทศเรียนรู้ไม่ลึกซึ้งจึงนำประชาชนไปสู่ความหายนะประเทศที่พูดถึงนี้ก็คือประเทศญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่สองญี่ปุ่นได้ประโยชน์จากสงครามไปมากมายแล้วแต่ยังทำศึกยืดเยื้อไม่ยอมหยุดหวังจะทำลายจีนทั้งประเทศแล้วยึดครองผลักดันให้ผู้พ่ายแพ้ต้องสู้อย่างยอมตายสุดท้ายผู้แพ้ก็คือญี่ปุ่นเพราะญี่ปุ่นขาดเมตตาธรรมตามหลักของซุนวูไม่ว่าแม่ทัพนายกองของญี่ปุ่นจะอ่านคัมภีร์พิชัยสงครามซุนวูแต่อาจจะอ่านไม่ทะลุปลุกโปร่งจึงเรียนรู้แต่เปลือกนอกที่ว่าด้วยเทคนิคการรบทว่าไม่ได้เข้าถึงจิตวิญญาณที่ซ่อนอยู่จึงมุ่งมั่นเพียงแต่รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งโดยหลงลืมไปว่าชนะโดยไม่ต้องรบคือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุด